นี่มา The Twin Channel วันนี้นะคะเราก็จะออกไปในเมืองของเมืองซังการแลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้ชีวิตแบบ New Normal Life ของที่นี่จะเป็นยังไงนะคะเราสามารถไปได้หลายทางเลยไปได้ทั้งทางรถเมล์เดินหรือรถรางชายเขาเรียกว่ารถรางค่ะแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่น้องทุกคนไปดูวิวสวยๆของเมืองนี้นะคะโดยเราจะเดินไปกันค่ะลองไปดูกันจะเหนื่อยไหมจะร้อนไหมเหงื่อจะแตกไหมวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นหนึ่งในวันที่อากาศร้อนมากจะเกิน30องศาด้วยใช่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันค่ะไปเลยA few moments later. ที่นี่เขาไม่ใส่แมสกันเขาไม่ใส่เราก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องอยู่ตาจ้าวแต่ว่ามีไว้ตรงข้างกันเวลาคนเยอะจำขึ้นมาใส่พกอยู่แล้วก็ใส่อีกตอนนี้หิวมากจะบ่ายมาถึงแล้วร้านที่เราจะมากินเห็นสีธงชาติไหมคุ้นไหมว่าเราจะมากินอาหารอะไรกันบ้านสีไทยเรามาดูเมนูกันดีกว่าอันนี้เมนูของที่ร้านอยากจะซูมนะแต่เกรงใจเขาเลยแต่เขาเอาไก่เฟี้ยงมาอันนี้คือหน้าของคนโมโหหิวเวลาไอ้น้ำมันหิวมันจะโมโหร้ายมากอย่าไปยุ่งกับมันนะตอนนี้พอกินข้าวเสร็จอิ่มแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเลยที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกเรา 80% ในการมาใช้ชีวิตที่นี่คือการออกมาเดินเล่นใช่เป็นกิจกรรมที่เราเรียกได้ว่าอิสมัสดูในเมืองซังการแลนด์ของเราเลยนะคะเราจะพาเพื่อนๆพี่น้องไปดูวิวสวยๆไปเดินขึ้นเขาเชียร์นิดแบบเดี่ยวสไตล์วิวสวยงามไปดูกันเลยค่ะกำลังจะเดินต่อและต่อไปมันจะเป็นที่ที่แบบว่า
เหมือนไปอยู่บนเตาย่างแน่นอนจริงๆแดดแรงกว่ากรุงเทพอีกอ่ะ Oh no แต่นี่ก็คือธรรมชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติสุดแล้วก็เราเนี่ยเดินมาถึงฟาร์มของที่นี่แล้วที่ฟาร์มของที่เนี่ยก็จะมีนี่เลยไปดูคือมันเป็นตู้เหมือนแบบกดของที่เขาทำสดจากฟาร์มมีผลไม้มีสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตหรอแอปเปิ้ลซับเป็นน้ำแอปเปิ้ลมีราสเบอร์รี่ด้วยแล้วก็คือจริงๆแต่ละตู้มันก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ตู้นี้จะเป็นพวกเนื้อไก่หมูมีหมดเลยก็มีนี่ด้วยมีไข่มีไส้กรอกเนื้อลูกวัวแล้วก็มีเป็นไส้กรอกแดงนะคะน้ำแอปเปิ้ลจากฟาร์มชนสวิตเซอร์แลนด์ที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทำกันบ่อยมากเลยนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกิจกรรมที่พวกเราโชว์ให้ดูนะค่ะแล้วก็หวังว่าจะเอนจอยกับวิวสวยๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะวิวที่นี่สวยมากจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เมืองนี้เรากำลังมาชิบมาเรากำลังจะบอกเพื่อนๆว่ามันมีอีกหลายเมืองหลายที่ที่มันจะสวยเมืองนี้แล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปไหนกันบ้างก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราต่อด้วยค่ะแล้วเจอกัน EP 3ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามเรานะนีนา